คุณบรุคลินนะคะบอกว่ารู้สึกว่าหายใจยาวแล้วมีความอึดอัดบางครั้งเกรงสั่นไม่แน่ใจว่าเป็นความผิดปกติทางกายของตัวเองหรือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ปกติควรหายใจแบบจังหวะปกติแบบสั้นๆหรือฝืนหายใจยาวๆไปก่อนดีคะอันนี้พอดีไม่ได้บอกมาด้วยว่าใช้ท่าไกด์อยู่ด้วยหรือเปล่านะถ้าหายใจปกติโดยไม่ใช้ท่าไกด์เป็นธรรมดาที่จะอึดอัดนะครับแต่ถ้าหากว่าอันนี้ใช้ด้วยใช่ไหมถ้าใช้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยเข้ามาในห้องด้วยใช่ไหมลองใช้ท่าแรกดูนะครับว่ามันจะรู้สึกว่าสบายได้ไหมนะแล้วก็ท่าสองเนี่ยเริ่มต้นจากชูมือสุดแงนหน้านะแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาไม่ต้องยังไม่ต้องใช้ไอ้ตัวขาขึ้นก็ได้นะที่เกรงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเรายังไม่เคยชินส่วนใหญ่นะที่เห็นมาอาการเกรงเนี่ยมักจะเกรงจากตอนเราเริ่มจากการยกมือนะขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไหล่เนี่ยมันต้องทำงานนะไหล่จะยกนิดนึงหรือว่ามีความเกรงขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเริ่มต้นขึ้นมานะชูมือสุดแล้วแงนหน้ามองฟ้านะแล้วระบายลมหายใจออกมาพร้อมกับไอ้ฝ่ามือเนี่ยมันจะง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าอาการไม่เกรงเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้อาการรู้ลมหายใจชัดเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงนี้นะครับแต่แล้วยังไม่ต้องยกมือขึ้นก็ได้อ่ะพอหายใจเข้าเนี่ยหายใจธรรมดาแต่ว่าชูมือขึ้นสูงสุดเลยทีเดียวยังไม่ต้องใช้วิธีรูดมือขึ้นก็ได้นะอันนี้หลายคนติดอยู่ตรงนี้จริงๆก็เดี๋ยวผมจะพยายามแก้จะปรับแก้ไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าทุกคนจะบอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วรู้สึกท่าสองมันง่ายนะเอาแบบนั้นก็แล้วกันแล้วก็เวลาที่เกิดความรู้สึกว่ากายเกรงสั่นนะอย่าทำต่อนะครับอย่าต่อไปแบบนั้นเพราะมันผิดนะฮะเอาตามที่ผมว่าเนี่ยชูมือสุดก่อนนะลองซ้อมดูเนี่ยซ้อมดูเดี๋ยวนี้แล้วลองฟีดแบ็กมาตอนนี้เลยก็ได้นะว่าเก็ตไหมได้ผลไหมนะฮะถ้าหากว่าได้ผลแล้วบอกมาเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไกด์ต่อให้อีกนิดนึงนะว่ามันจะยังไงที่จะพัฒนาต่อไปอีก